ญ้าลกๆอย่างนี้นี่ไว้ใจได้เลยครับซีมทีโอ้ยมันไม่ใช่เขาอยู่พี่น้องเนี่ยหญ้าไหมตั้งหรือว่าหางอ่ะโอ้ตั้งโอ้ครับลงมาตั้งหางครับตายแน่เดี๋ยวดีกว่าหูบอกกูแก่มากได้ยังไงบ่ได้มันแจมาโอ้ยสิบ่อายเขาบ่โอ้ยลองมึงนี่เขาอยู่บ่นี่เขาจำได้เขาจำมึงแน่หางกับบ่ตั้งเฮ้ยจำได้เขาจำนั่นแล้วของเจ้าของมันวะโอ้โหนี่แหละกูสร้างมองมึงเดียวนี่แหละเอา CMT CMTอยู่เอ้ยแตกกันด้วยกันได้การดูถ่ายตรงเนี้ยเลยเดี๋ยวไอ้ถามเนี่ยมึงสิเบิ่นหายแตกบ่บ่ได้เบิ่นโอ้ยขับรถยังเหยียบถอนเหยียบถอนเหยียบถอนตกตื่นหางก็บ่ตั้งไถสวยบ่นี่แม่โอ้ยโหดอีหลีว่ะเนี่ยครับปกติมันต้องดึงมาฝั่งขวาอีกประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วอ่ะมันบอกว่าไม่ได้กุญแจมาก็ฆ่าหน้ามึงโอ้แขกมาเฮ็ดหยังอีกนี่เนี่ยครับผมก็แขกพาผมมาทำอะไรวะวันนี้เนี่ยพาเมซี่ฟอร์ดออกงานครับวันแรกครับผมโอ้มาหยังก่อนดิไถปลาหญ้าฮะไถปลาหญ้าว้าวโอ้โหขักโขกเนี่ยเนี่ยยี่ไรเขาอยู่บ่อนี่นั่นคืนอีกได้นี่ฮะนั่นคืนลองมันอีกได้นี่นั่นลองมันอีกเศร้าบ่เศร้าเงินไรเอ็กบาทไรไร2,000ป๋าก็เศร้าแพงเลยไม่ได้แจกใจเราไป300แล้วไม่ยังไม่เศร้าฮะเก็บเงินไปใส่ซะบ่ต้องมาหาเศร้าหรอกจักไรนี่มา10ไรนะมา9ไรสิบไล่โอ้ยนุ่งพี่น้องมันยี่เข่าอยู่บ่ข้างในก็แม่นบ่ข้างในก็แม่นคนละเจ้าหกไล่จักไล่หกไล่โอ้โหเสียแขกก็หนิแม่คือมีเงินเศรษฐีหลายเลยวะโอ้ยเห็นไปฉันละโอ้ยมันนี่มันยี่เข่าอยู่พี่น้องเนี่ยหญ้าไหมเข้าเดียวพร้อมนี่นี่ฮะหกขนาดตั้งหรือว่าหางอ่ะบ่ตั้งโอ้ยครับลงบ่ตั้งหางครับตายแน่เดี๋ยววะแกบ่มีเรื่องของแกมาได้ยังไงบ่ได้ของแกมาโอ้ยสิบ่อายเขาบ่โอ้ยลองมึงนี่เขาอยู่บ่นี่เขาจำได้เขาจำมึงแน่หางกับบ่ตั้งเฮ้ยจำได้เขาจำนั่นแล้วของเจ้าของมันวะของเจ้าของโอ้ยนี่แหละกูสร้างมองมึงเดียวนี่แหละมองของเจ้าของเฮ็ดจังได๋ก็ได้ตัวนี่แหละเอาพี่น้องมากับหางพรวน5จานของไปไปไหนละบาท6บาท CM3 ไหวแล้วแต่จะไทยได้เร็ว6บาทนี่โอ้ออกงานวันแรกครับเมสซี่ฟรอดอ่ะเดี๋ยวไปดูโค้ชแขกไขร่องแรกก่อนว่ามันจะเข้าหรือเปล่าครับโอ้อยากก็6คัก6ไงมันยังไม่เคยไถสักทีเลยแล้วเนี่ยโอ้มันจะเข่าพี่น้องมันจะเข่าอยู่หรอเอา CMT CMT ของแท้พี่น้องของแท้อุ้ย6บาทนี่นะมึงนะไม่เหลือเลยนี่แหละฮะข้อดีของการแปลงผานจากตะกี้เป็นผาน7นะครับโคหารตัวนี้วันนี้ผมเป็นคนแปลงนะครับครั้งแรกนี่ผมเป็นคนแปลงเลยครับหางตัวนี้
โอ้ได้การนะครับผมเข่าอยู่นึกว่าสิบ่เข่าเข้าอยู่ครับผมโอ้จังหวะสิบเข่าเว้ยโอ้รายการของแกอยู่ครับมันต้องเจอหาง CM3 เรื่องกบหญ้านี่บอกเลยว่าใครเฮงหลีนี่ชิดซ้ายอ่ะแต่ถ้าไถดินเหนียวนี่สู้ใครหิงหลีไม่ได้นะครับมีดีต่างกันดีคนละอย่างอยู่ที่คนเลือกใช้ว่าจะใช้กับพื้นที่ตรงไหนนะครับโอ้ได้การด้วยได้การได้การได้การดูมึงไถตรงเนี้ยเลยเดี๋ยวไอ้ทามเนี่ยมึงชิบเบิ้ลหายแตกป่ะโอ้ยเบิ้ลโอ้ยขับรถยังเหยียบถอนเหยียบถอนเหยียบถอนตกขึ้นว่าตกขึ้นโอ้ท้ายตัดร่องมันครับนึกว่ามันเหยียบถอดเหยียบถอดฟังอะไรของมันอ๋อมันเป็นร่องมันนี่ว่ะดูอีกสักหน่อยครับหางกับว่าตั้งไถเสยไปนี่แม่โอ้โหดอีหลีว่ะนะครับปกติมันต้องดึงมาฝั่งขวาอีกประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วอ่ะมันบอกว่าไม่ได้กุญแจมาก็ฆ่าได้มึงโอ้ไถเขาลึกเหรอวะนี่แหละครับ CMT บอกเลยว่าอย่าลุกๆอย่างนี้ไว้ใจได้ครับผมนะครับไม่ค่อยได้เหยียบนะครับไถแค่2นะครับนี่รถมันแรงรถมันแรงมาดูการพิกบหญ้าของหางซีมทีหน่อยโอ้วิ่งเร็วอยู่เป็นไงครับหญ้าลุกๆอย่างนี้นี่ไว้ใจได้เลยครับซีมทีรู้เรื่องควรหาบุกเบิกผมนี่ใช้เป็นซีมทีหมดเลยนะครับไม่ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีหรอกมันไม่ตอบโจทย์นะครับกับหน้างานของเราเนี่ยหญ้าลกๆอย่างนี้ซีมทีไว้ใจได้เลยครับเป็นไงขนาดเผาเดียวไถได้ขนาดนี้เนาะถ้าเป็น2เผานี่ไม่ต้องเลี้ยงหางนี่วางแล้วไปเลยแท้ๆของแท้สุดยอดสุดยอดหางไปตั้งเองตั้งหางเนี่ยก็ดีได้กูว่าตั้งหางเนี่ยก็ดีเด้โอ้หางว่าตั้งเนาะกูแจกเขาบอกมานี่ครับก็แขกไขหางไม่ได้ตั้งนะนี่หางไม่ได้ตั้งนะนี่ยังไงครับฝีมือไขตรงไม่เผาเดียว